สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ Tuition Now ครับขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลไทยลีกนะครับเราไปกันที่ช้างอารีนาครับดูเกมบุรีรัมย์เล่นกับลำพูนวอริเออร์ครับคุณประวินพุทธสุรโรจน์และกับผมธีรพันธ์ องสาครับดูเกมกันครับจากช้างอารีนาครับบุรีรัมย์เล่นกับโอ้โห2วิเปิดมาฟาวก่อนเลยครับบุรีรัมย์ลำพูนนะครับดูว่าจะจบลงอย่างไรวางโค้งลึกเข้ามาสุภชัยโคกมาได้ครับเอาลื่นโอ้โหว่ายังเก็บได้ครับออสมันยิงไกลโอ้โหคานครับโอ้โหจังหวะยิงแบบเซอร์ไพรส์เลยครับของโมออสมันโอ้ได้ดูอีกครั้งครับระยะร่วม40หลาได้ครับแต่โอ้โหวิถีนี่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าเป็นเอเทอริชนะครับที่เตะมุมนั้นเร็วครับเปิดมาได้โคกโอ้ยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูน่าจะเป็นพันษานะครับพันษาวิวูลได้โคกครับหลุดกรอบไปนิดเดียวเล่นเตะมุมเร็วครับคริสปิมและหยอดมาเนี่ยไม่มีตัวประกบนะครับโอ้กรพัฒน์ได้แต่มองแล้วด้วยสสลักไหประโคนครับที่ลงสามเป็นสำรองเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับริคาร์โดโลเปสริคาร์โดแต่แต่งเข้าซ้ายโยกเข้าขวาริคาร์โดโลเปสแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเล่นมานาทีเดียวครับในช่วงครึ่งหลังเป็นลำพูนวอลเลย์ที่นำบุรีรัมย์หนึ่งศูนย์โอ้จากเบาที่ยกมาทางฝั่งขวาครับแล้วมองลวินเนี่ยตวัดต่อมาให้กับริคาร์โดโลเปสลากจี้เข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้ซัดตรงนี้นะครับโอ้โหจี้ใส่มาเซโลจาโร่นะครับเข้าเหลี่ยมขวาแล้วเนี่ยพยายามจะปัดแต่ว่าตัดมาเป็นบอลของโลเปสได้เดียวกับแอตริชโยกหลบมุมไม่มีครับมองหาตัวช่วยมองหาตัวช่วยไหลบ่งบ่งลวินไม่ตรงกรอบโอ้โหโอ้โหเกือบขึ้นมาแล้วได้ลูก2นะครับลำพูนเนี่ยตรงนี้ครับที่อ๋อในมือไปปัดครับและอาจจะโดนเพราะไม่ได้หยุดเกมหรือเปล่าสำหรับโลเปสอะแต่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้ยิงสัสลักเปิดยาวขึ้นมาครับเอาจังหวะโคกเช่นบิสโซลี่บิสโซลี่มุมแคบไปซัดมาบอลปิดบล็อกสุภชัยทีนึงเอาไม่ได้แล้วจุดโทษครับโอ้โหว่าจังหวะสไลด์มาตรงนี้เนี่ยผู้สินอยู่ใกล้เหตุการณ์เลยครับเนี่ยจังหวะที่บิสโซลี่ยิงจังหวะได้ไปโดนบล็อกแล้วหลุดมาถึงสุภชัยยกมาตรงนี้เลยครับโอ้โหยังอยู่ที่0-1เหมือนเดิมบิสโซลี่สอยท้าวิ่งมายิงไม่เหลือครับ1ประตูต่อ1ครับนาที64บุรีรัมย์ตีเสมอได้สำเร็จดูครับจังหวะสับมาแล้วยิงเข้ากลางประตูเลยนะครับบิสโซลี่กอลพัดเลือกไปทางขวากลัวท่าไปหมดโลเปสมองลวินปั๊มไม่อยู่นาทีดักได้เอาละครับเกมสวนกลับขึ้นมาของลำพูนวางซ้ายก็มองว่าอาจจะไปยกศอกใส่พิธีวัตรหรือเปล่าแล้วในสนามในเห็นครับเช็คแล้วว่าอย่างไรแดงครับนาทีจะครอสแล้วครับดูครับคูสให้มาธีรธรเตียทอนคริสฟิมเอียงรอแล้วครับทางขวาบอลมาแรงต้องตีวงหน่อยแล้วเปิดโค้งมาได้โชว์ลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหหักมากเกินไปครับเนี่ยจากบอลที่คริสฟิมฝากมาให้ครับมันย้อนไปนิดนึงนะครับโอ้แล้วหักมาตรงนี้นี่ก็หลุดดอกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับกอลพัดไม่ถึงนะด้วยนะครับแล้วก็จบเกมครับที่ช้างอารีนาครับบุรีรัมย์กับลำพูนเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ